วันนี้เราสองคนนะครับจะพาไปตะลุยเบื้องหลังนะครับผมช้อปปี้10เกมโชว์ฟังร้องได้ล้านครับจะฮาและสนุกขนาดไหนเนี่ยทุกคนไปดูกันได้เลยครับไปกันครับความสูงงานบอกแค่เมตรเดียวพี่วิกกี้วันนี้เป็นกรรมการเป็นไงฮะรู้สึกไงพี่รู้สึกมีอำนาจวันนี้บอกได้เลยว่าถ้าใครร้องไม่ดีใครพลาดเสียงเพี้ยนร้องไม่ตรงจังหวะไปก็ต้องแบบตัดคะแนนแบบตัดคะแนนตัดคะแนนตัดคะแนนแค่หายใจไม่ถูกห้องก็ตัดคะแนนแล้วค่ะเป็นคนบ้าอำนาจเดี๋ยวรอบสุดท้ายเขาให้กรรมการขึ้นไปเล่นด้วยถ้าจะมาจัดแล้วก็จ้าหัวหน้าทีมเป็นไงครับวันนี้พร้อมที่จะแข่งขันไหมไม่พร้อมครับเลยกันอยากค่ะหัวหน้าทีมนั่งก่อนค่ะวันนี้ซีเป็นหัวหน้าทีมบุโกะเป็นลูกน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าหัวหน้าทีมจะทำยังไงบุโกะเชื่อว่าวันนี้เราจะเป็นแชมป์แน่นอนถ้าเฮียใจอ่อนให้กับหนูนิวทีมเราก็ตกยกแผงเลยหนูหนูนิวเขาเคยยอมหนูไหมเฮียเนี่ยยอมก็ยอมยังเฮียก็แพ้อยู่ดีแล้วเราจะไม่มีการอ่อนข้อเฮียเลยหรอคะหนูนิวไม่ครับไม่อยากจริงๆไม่มีใครอ่อนคอยใครแพ้เองครับทุกคนไม่รู้ล่ะยังไงก็แล้วต้องทำคะแนนเราให้เยอะไว้ก่อนเพราะเดี๋ยวเขาใจอ่อนชนะแน่นอนครับรอบต่อไปเขาบอกเขาจะข้างๆสไลเดอร์นี่ออกครับเหรอล้อเล่นครับล้อเล่นเอาให้ผมลองเองผมโดนดูมาถึงมาทางนี้เลยนะ Big M เป็นพระเอกไงเราเป็นนางเอกเราก็ต้องยอมขอโทษนะเพชรยังอยู่ไหมครับอยู่ครับโอเคงั้นสบายใจละห่วงอย่างเดียวถ้าเพชรหลุดจะไม่สบายใจเพชรยังอยู่ไหมครับอยู่ครับโอเคงั้นก็ยอมเปียกแล้วกันหนูถ่ายรักหนาหนูไปแล้วค่ะไหนก็ไปค่ะไปค่ะหนูบอกเลยว่าตอนนี้คะแนนทีมสีส้มนะทีมเฮียเป็นศูนย์อยู่ก็เลยไม่ต้องมีแข่งรอบที่3เพราะว่าเรายอมรับในตอนนี้แพ้เนี่ยกลับบ้านครับเฮียหนีกลับเพราะเฮียกลัวแพ้ใช่ไหมเฮ้ยทำไมพูดอย่างนี้กลับไม่ได้แล้วยังไงเฮียไม่เคยกลัวแพ้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมว่าทีมเฮียกับหนูใครจะเป็นผู้ชนะนะครับใครจะชนะใครจะแพ้ครับแต่บอกเลยว่าเฮียสู้ตายหนูก็สู้ตายครับถ้าเฮียโดนหนูก็โดนด้วยขอบคุณมากเลยว่ะว
ันนี้ขอลาไปก่อนส่วนเกมโชว์เนี่ยที่อยากติดตามเมื่อหลังสนุกๆแบบนี้อีกครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมช็อปที่ Shopee ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันครับช็อปกันเยอะนะครับครับ